ทุกคนนะคะคราวที่แล้วนะเราเรียนเรื่องการคาดคะเนเวลากับการคาดคะเนระยะทางนะคะนี้คาบนี้จะเป็นการคาดคะเนเหมือนกันแต่เป็นการคาดคะเนเกี่ยวกับขนาดแล้วก็น้ำหนักขนาดของพื้นที่แล้วก็น้ำหนักนะนี่เรามาดูการคาดคะเนขนาดของพื้นที่ก่อนที่เราใช้ในชีวิตจริงนะคุณจะแจกใบความรู้ให้นะคะเอาแจกคนละใบเลยนะคะคนละใบการคาดคะเนจากของจริงในที่นี้คือพูดถึงสิ่งของที่มีลักษณะเป็น2มิติหรือ3มิติ2มิติก็คือกว้างคูณยาว3มิติก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะแต่นี้ที่นี้ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับการคาดคะเนผ้าปูโต๊ะเราจะซื้อผ้าปูโต๊ะสักผืนหนึ่งมาปูโต๊ะเราต้องคาดคะเนว่าเราจะไปซื้อผ้าปูโต๊ะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ้าวแต่นี้ดูจากการคาดคะเนนักเรียนดูตัวอย่างอ่านพร้อมกันตรงสินีสินีสินีต้องการซื้อผ้าปูโต๊ะทำงานโดยโต๊ะทำงานของสินีกว้างประมาณ3ฟุตและยาวประมาณ4ฟุตถ้าผ้าที่สินีต้องการนั้นขายผ้าแห่งหนึ่งมีหน้ากว้าง 1.1 เมตรสินีต้องซื้อผ้ายาวกี่เมตรเมื่อเอาแค่นี้ก่อนจากที่นักเรียนอ่านคำถามเขาต้องการผ้าปูโต๊ะกว้างกี่ฟุต3ฟุตกว้างเท่าไหร่นะ3ฟุตกว้าง3ฟุตยาวเท่าไหร่คะ4ฟุตยาว4ฟุตถามว่าเวลาเราไปซื้อผ้าเขาขายเป็นฟุตหรือเขาขายเป็นอะไรเวลาซื้อผ้าเรื่องจริงชีวิตจริงเวลาเนี่ยไปซื้อผ้าเขาขายเป็นอะไรผ้าเขาขายเป็นเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนหน่วยที่เรารู้เนี่ยกว้าง3ฟุตยาว4ฟุตเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรคะให้มันเป็นเมตรนะเสร็จแล้วเขาบอกร้านขายผ้าแห่งหนึ่งมีหน้ากว้างหน้ากว้างเท่าไหร่ 1.1 เมตรแต่ความยาวต้องเผื่อเย็บริมทั้ง4ด้านด้านละ1นิ้วหน่วยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยเราต้องเปลี่ยนหน่วยทั้งหมดเลยและให้ผ้ายาวลงมาจากขอบโต๊ะ10เซนติเมตรเหมือนกันไหมหน่วยเหมือนไหมไม่เหมือนเลยอ้าวเรามาตีความตั้งแต่เปลี่ยนหน่วยก่อนกว้าง3ฟุตหน่วยเล็กที่สุดของเมื่อกี้จากโจทย์ที่เขาให้มาหน่วยเล็กที่สุดคือหน่วยเท่าไหร่นิ้วกับเซนอันไหนเล็กกว่ากันนิ้วกับเซนอันไหนเล็กกว่ากันอะไรเล็กกว่ากันคะเซนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยเล็กที่สุดคือหน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรอ้าวดูครูถามก่อน1ฟุต1ฟุตมีกี่นิ้ว12นิ้ว1ฟุตมี12นิ้วนะถามว่า1ฟุตมีกี่เซนไม้บรรทัดหนึ่งใช่ไหมคะ1ฟุตมีกี่เซน30เซนเขาเลยใช้เห็นไหมคะวิธีทำเท่ากับเพราะฉะนั้น1ฟุต1ฟุตมีเท่าไหร่คะ1ฟุตมีเท่าไหร่คะ30อะไร30เซนติเมตรแต่ตอนนี้มันมีกี่ฟุตมีกี่ฟุตคะมีกี่ฟุต3ฟุตใช่ไหมคะ3ฟุตหน่วยใหญ่ทวนใหม่หน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยใช้วิธีการอะไรคูณเพราะนั้นอะไรคูณอะไร3มันเท่ากับ3คูณ30เท่ากับเท่าไหร่คะ90เซนติเมตร
แต่ในใบอันนี้มันอธิบายสั้นเห็นไหมเขาเขียนเลย3คูณ30เท่ากับ90เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกว้างเราได้แล้ว90เซนติเมตรตอนนี้ผ้าของซินีต้องการซื้อมีหน้ากว้างเท่าไหร่คะมีหน้ากว้างเท่าไหร่1.1 เมตรแต่หน่วยมันไม่ได้เป็นเซนติเมตรเราก็ต้องเปลี่ยน 1.1 เมตร 1.1 เมตรเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะเป็นเซนติเมตรหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยใช้วิธีการอะไรคูณใช้อะไรคูณใช้อะไรคูณ 1.1 คูณ 100ได้เท่าไหร่คะมันจะได้1100ใช่ไหมตอนคูณยังไม่ต้องนึกถึงทศนิยมแล้วยังมีกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งนับมาแล้วจุดพันได้เท่าไหร่คะ110มีหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรคราวนี้รู้หรือยังเข้ามาจากตรงไหนรู้ยังรู้แล้วค่ะเป็น110เซนติเมตรอันนี้คือแสดงว่าหน้ากว้าง110เซนติเมตรแต่เขาใช้แค่เท่าไหร่คะใช้กี่เซนใช้กี่เซนเท่าไหร่คะ90เซนถามว่าผ้ามี110เซนติเมตรพอไหมพอไหมชีวิตจริงพอไหมพออ่ะเสร็จแล้วต่อเขาบอกว่าความยาวของผ้าที่ใช้เย็บริมและเผื่อความยาวลงมาอีกกี่เซนติเมตร10เซนติเมตรแต่เขาบอกว่าด้านละ1นิ้ว1นิ้วกี่เซนติเมตร1นิ้วกี่เซนติเมตรเธอไม่ได้อ่านตามเลยเหรอ1นิ้วมีกี่เซนติเมตร10ครับ10เหรอคะ1นิ้วประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะ1นิ้ว1นิ้ว 2.5 เซนติเมตรเขาบอกว่าเย็บริมทั้ง4ด้านด้านละ1นิ้ว1นิ้วประมาณ 2.5 เซนติเมตรความยาวผ้าลงมาจากขอบโต๊ะอีกเท่าไหร่คะ10เซนติเมตร10เซนติเมตรแล้วก็เย็บริมอีก1นิ้ว1นิ้วคือ 2.5 เซนติเมตรเอามารวมกันเป็น 2.5 บวกกับอีกเท่าไหร่คะบวกอีก10เซนเป็นหน้ากว้างเท่าไหร่คะ10บวก12บวก 2.5 เป็นเท่าไหร่ 12.5 นะคะได้ 12.5 แต่ผ้าหน้ากว้างเรามีหน้ากว้างเท่าไหร่110ใช่ไหมคะ110แล้วอันนี้มีเท่าไหร่คะ90ลบแล้วเหลือเท่าไหร่คะ20ตกลงแล้วพอไหมพอนะพออ้าวต่อไปดูความยาวอันนี้ความกว้างนะต่อไปดูความยาวความยาวของโต๊ะทำงานเขาประมาณเท่าไหร่4ฟุตนะครูยังไม่เขียนความยาว4ฟุตกี่เซนติเมตร4ฟุต1ฟุตมีกี่เซนติเมตร1ฟุตมีกี่เซนติเมตร1ฟุต30เซนติเมตร4ฟุตใช้วิธีการคูณเท่ากับ4คูณ30เท่ากับเท่าไหร่คะ120เซนติเมตร120เซนติเมตรต่อคราวนี้ผ้าเย็บริมอีกประมาณ1นิ้ว1นิ้วเท่าไหร่คะกี่เซน 2.5 เซนแล้วเผื่อลงไปอีก10เซนรวมเป็นเท่าไหร่ลงเป็น 12.5 นะลงเป็น 12.5 สรุปแล้ว 12.5บวกกับความยาวอีก120ได้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คะ 132.5 เพราะ 12.5 บวกมัน120 120บวกอีกเท่าไหร่คะ 12.5 ได้เท่าไหร่ 132.5 เซนติเมตรอันนี้เราเผื่อตอนนี้ถามว่าเขาควรซื้อผ้าทั้งหมดเท่าไหร่เวลาผ้ามันจะมีหน้าความกว้างเขาไม่ได้ขายเป็นเซนเขาขายเป็นอะไรผ้าขายเป็นเมตรใช่ป่ะขายผ้าเป็นเมตรอันนี้ฝั่งนี้132.5ฝั่งนู้นคือเท่า
ท่าไหร่คะ90ถามว่าก็จะซื้อผ้าหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่หน้ากว้างประมาณเท่าไหร่เมตรเมตรครึ่งหรือเมตร50พอไหมพอเพราะอันนี้มันแค่เท่าไหร่เอง 132.5 อีกอันนึงก็แค่90เพราะฉะนั้นใช้ซื้อผ้า1เมตรครึ่งนะหรือ1เมตร50ก็พอนะเพราะนั้นอันนี้คือชีวิตจริงเวลาเราไปซื้อของเพราะว่าเวลาของที่เรามีของจริงกับเวลาที่เราไปซื้อหน่วยในการวัดมันต่างกันอันนี้คือการคาดคะเนเกี่ยวกับพื้นที่เดี๋ยวให้นักเรียนทำใบนี้ก่อนครูมีให้นักเรียนประมาณการว่าอันนี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ให้นักเรียนประมาณการก่อนว่ามีกี่ตารางหน่วยใบไม้ก่อนนับจำนวนเต็มนักเรียนดูแนวตั้งก่อนแนวตั้งก่อนเนาะแนวตั้งแนวตั้งดูจากบนลงล่างนะแนวตั้งเต็มๆก่อนแถวแรกไม่เต็มใช่ไหมคะแถวที่2มีเต็มกี่อันมีเต็มเท่าไหร่3เราได้นะ3จำไว้3แถวต่อไปมีเต็มๆกี่อันเท่าไหร่คะ6เขียนไว้ก่อน6บวก3เขียนไว้ด้านข้าง6บวก3แถวต่อไปมีเต็มๆกี่อัน6ไหมว่านะ6บวก6แถวต่อไปก็มีเต็มๆอีก6เพราะนั้นครึ่งนึงไม่เอาแถวสุดท้ายมีเต็มๆแค่2อันบวกอันนี้ก่อนอันเต็มๆมีกี่ตาราง6บวก3เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก6เป็น21บวก2 23เอาเขียนเท่ากับก่อนเต็มๆได้23คราวนี้นักเรียนมาดูแถวแรกแถวแรกอันที่ไม่เต็มมันมีครึ่งๆกี่อันเมื่อกี้เราบอกแถวแรกแถวแรกเรามีเท่าไหร่แถวแรกมันมีแต่อันไม่เต็มหมดเลยใช่ไหมมีอันไม่เต็มกี่อัน1 2 3 4อันใช่ไหมคะมันมีอันไม่เต็มหมดเลย4อันก็แต่เอาแค่ครึ่งเดียวก็เหลือเท่าไหร่แล้ว2แล้ว2ใส่ไว้ก่อน2บวก2ไปพอแถวที่2แถวที่2มีอันไม่เต็มกี่อัน2อันไหม2อันครึ่งๆก็เป็นเท่าไหร่1แถวต่อไปมีอันไม่เต็มมันเป็นเสี้ยวมันเป็นเสี้ยวกันเธอว่ามันรวมกันแล้วมันถึง1มั้ยเนี่ยไม่ถึงรวมกันแค่เท่าไหร่ครึ่งเดียวใช่มั้ยคะรวมกันแค่ครึ่งเดียวเอาใส่ไว้ก่อนครึ่งนึงพออันถัดไปอันถัดไปก็อีกครึ่งนึงรวมเป็น1เอาบวก1ไปบวก1เอา6มาแล้วบวก1เมื่อกี้ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ครั้งแรกได้เท่าไหร่เอาเร็วๆเมื่อกี้ได้เท่าไหร่23และอันแรกตอนนั้นครูบอกมีเท่าไหร่มี2แล้วบวกอีก1ต่อไปอันต่อไปมีเสี้ยวแค่กี่อันครึ่งอันมีครึ่งอันก็ยังบอกไม่ได้ก็เก็บไว้พออันต่อไปมีครึ่งอันไหมมีอันขวามือมีรวมแล้วเป็นเท่าไหร่เป็น1เสร็จแล้วมันมีเสี้ยวหรือที่เหลืออีกรวมกันอีก3อันก็เป็น1บวก1ตกลงแล้วเป็น23บวกอีกเท่าไหร่23บวก4เป็นเท่าไหร่คะ27แอปเปิ้ลครูลองไม่นับให้ดูเธอดูซิเธอลองนับกันดูซิว่าได้เท่าไหร่ช่วยกันเอาจากบนลงล่างนะจากบนลงล่างเอาช่องเต็มๆก่อนแถวแรกมีกี่อันมีเท่าไหร่คะมีเท่าไหร่4เอาเขียน4ไว้แถวที่2มีกี่อันมีเท่าไหร่คะก็บวก5แถวที่3
มี5แถวที่4มี4แถวสุดท้ายเต็มไหมเต็มไหมอ้าวตกลงแล้วบวกนั้นได้เท่าไหร่เอาเต็มๆก็ได้กี่อันเท่าไหร่คะเอาเขียนไว้18 58รูปนี้รูปนี้ประมาณการเท่าไหร่คะเซี่ยวที่เหลือประมาณการเท่าไหร่18มีหน่วยเป็นอะไรตารางหน่วยเอาใส่ไปอันสุดท้ายรูปดาวอันนี้ประมาณพื้นที่รูปดาวเธอนับช่องอย่างนี้ก่อนนะช่องเต็มๆเอาตามที่มันเป็นรูปดาวสามเหลี่ยมอะบนลงล่างเธอเอาแค่รูปเดียวก่อนแล้วเพราะแต่ละรูปมันเหมือนกันเอาที่มันเป็นกลีบดาวน่ะกลีบดาวในหนึ่งอันเธอว่ามีจำนวนเต็มๆเท่าไหร่มีสามไหมเต็มๆสามแล้วข้างๆรวมกันกลีบดาว1อันประมาณ5มั้ยคะประมาณ5มั้ยคะแล้วมีกี่กลีบ5กลีบ5กลีบกลีบละ5 5 x 5 25เพราะนั้นมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่25 25อันนี้พื้นที่ก็มีประมาณ25มีหน่วยเป็นอะไรตารางหน่วยอันนี้คือการคาดคะเนพื้นที่การคาดคะเนพื้นที่เราใช้ตารางในการคาดคะเนนะตารางหน่วยในที่นักเรียนอาจจะเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรก็ได้เวลานักเรียนหาพื้นที่ให้ตีตารางลงทับรูปที่เราต้องการหาพื้นที่ให้ตีตารางลงทับรูปถ้านักเรียนต้องการเป็นตารางเซนติเมตรนักเรียนก็ตีตารางเป็นเซนติเมตรนะตีตารางลงไปในทับรูปที่นักเรียนต้องการหาพื้นที่นะคะอันนี้คือวิธีการคาดคะเนพื้นที่อ่ะต่อไปนะคะเรียนจะได้เรียนเรื่องการคาดคะเนเกี่ยวกับน้ำหนักนะเกี่ยวกับน้ำหนักคาดคะเนเกี่ยวกับน้ำหนักครูถามก่อนน้ำหนักที่นักเรียนส่วนใหญ่ที่นักเรียนเคยรู้อย่างครูเนี่ยถ้าถามว่าครูหนักเท่าไหร่นักเรียนใช้หน่วยเป็นอะไรกิโลกรัมถ้าครูบอกว่ารถบรรทุกรถบรรทุกทุกดินมาใช้อะไรคะใช้ตันถ้าครูบอกครูซื้อส้มมาส้มใช้หน่วยเป็นอะไรเออเป็นกิโลกรัมแต่ถ้าครูบอกว่ายารู้จักยาไหมนักเรียนไปยา1เม็ดยาหนักเป็นอะไรกรัมเป็นมิลลิกรัมนะเพราะว่ามันจะทำไมกว่าเล็กกว่าเบากว่าหน่วยมันก็จะใช้ต่างกันนะหน่วยจะใช้ต่างกันตอนนี้ดูตัวอย่างวิธีการคำนวณตัวอย่างที่1ที่ครูให้ไปอ่านจุดพร้อมกัน1 2 3ตัวอย่างที่1ส้ม1ผลหนักประมาณ75กรัมถ้าซื้อส้ม1กิโลกรัมจะได้ส้มประมาณกี่ผลโจทย์ให้มาว่าส้ม1ผลหนักกี่กรัม75กรัม1ผลหนัก75กรัมตอนนี้เขาบอกว่าใน1กิโลกรัมจะได้กี่ผล1กิโลกรัมมีกี่กรัม 1,000 กรัมนะ 1,000 กรัมเพราะฉะนั้นใช้วิธีการหาร 1,000 หารด้วย 75ได้เท่าไหร่คะ 13.33 เห็นไหมเขาใช้เท่ากับไปก่อนว่า 13.33 ตรงนี้คือหาคือเท่ากับแต่เสร็จแล้วเขาใช้เครื่องหมายอะไรประมาณ13.33 มีไหมเวลาไปซื้อส้มเขาจะแบ่งเธอ13แล้วก็อีก .33 มีไหมความชีวิตจริงมีไหมคะไม่มีเขาไม่แบ่งให้เธอเพราะฉะนั้นต้องมีกี่ผล14ผลนะมันแบ่งไม่ได้แต่ถามว่าซื้อหมูถ้าไปซื้อหมูแบ่งได้ไหมได้หมูเราจะแบ่งได้แต่ถ้าซื้อเงาะแบ่งได้ไหมลูกนึงไม่ได้อันนั้นตามหลักชีวิตจริงนะเรื่องการคาดคะเนเกี่ยวกับน้ำหนักสมมติว่าเธอไปซื้อทุเรียนเราบอกว่าเราไม่อยากได้ทุเรียนลูกใหญ่หรอกเอาแค่กลางๆเราก็ต้องคาดคะเนว่ากลางๆของเราเนี่ยลูกหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งหรือว่าประมาณครึ่งโลเราก็ต้องคำนวณถามว่าซื้อทุเรียนบอกว่าฉันเอาแค่นี้เอาแค่โลเดียวสมมติบอกทุเรียนโลละ80บาทฉันมีเงิน80บาทฉันบอกฉันเอาทุเรียนโลหนึ่งถามว่านักเรียนซื้อได้ไหมชีวิตจริง
ธอซื้อทุเรียนโลนึงโลละ80เอาเป๊ะเลยเอา80ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะของพวกนี้มันแบ่งได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้อันนั้นคือการไปใช้ในชีวิตจริงนะการคาดคะเนเกี่ยวกับน้ำหนักกับการไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคาดคะเนเนี่ยเราต้องดูด้วยอะไรแบ่งได้อะไรแบ่งไม่ได้บางคนครูเคยเห็นนะเดินไปสั่งแม่ค้าขอหมู30บาทแต่ไม่รู้หรอกว่าหมูราคากิโลกรัมละเท่าไหร่แต่บอกฉันจะเอา30แม่ค้าตัดมาให้2ขีดบอก40ได้ไหม50ได้ไหมที่เขาต้องถามนี้เพราะอะไรรู้ป่ะคะเขาตัดไปแล้วใช่ไหมคะเขาตัดไปแล้วเขาก็ต้องถามว่าเขาช่างไปแล้วเท่านี้เอาไหมถ้าไม่เอาถามว่าเขาก็ไม่ได้ได้แต่ต้องทำไมคะตัดทิ้งออกไปแต่เนื้อชิ้นก็ทำไมลงเล็กลงนะเล็กลงมีเคยมีปัญหาไหมใครไปซื้อหมูแล้วมีปัญหาทะเลาะกับแม่ค้าไหมนะเพราะครูเคยเห็นแม่ค้างั้นเอาไปเท่านี้นะเขาโปะเพิ่มให้ครบโลนึงให้ครบโลครึ่งให้ครบขีดนึงให้ครบ2ขีดนะแต่นี่ถือว่ายังแบ่งได้แต่ถ้าเป็นผลไม้เป็นลูกเนี้ยแบ่งไม่ได้นะแบ่งไม่ได้อ่ะในคาบนี้เราคาดคะเนตั้งแต่อะไรคะคาดคะเนตั้งแต่พื้นที่คาดคะเนตั้งแต่อะไรคะน้ำหนักนะคาดคะเนน้ำหนักที่เราไปใช้ในชีวิตจริงนะพื้นที่เนี่ยเรามีหลายอย่างพื้นที่ตั้งแต่การหาผ้าปูโต๊ะนะการหาภาพต่างๆว่ามีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นภาพเนี่ยเราเรียนใช้วิธีการตีตารางได้แต่ถ้ามันเป็นชีวิตจริงอย่างเช่นภาพปูโต๊ะเนี่ยเราเรียนต้องวัดขนาดไปแล้วต้องไปฝึกการเปลี่ยนหน่วยนะฝึกการเปลี่ยนหน่วยฝึกการเปลี่ยนหน่วยต่างๆเดี๋ยวครูจะลองโจทย์ให้นักเรียนดูขึ้นกระดานนะว่าให้นักเรียนลองฝึกเปลี่ยนหน่วยที่นำไปใช้ในชีวิตจริงซิว่าเราเอาไปใช้จริงเนี้ยใช้ได้ไหมนะเปลี่ยนหน่วยบัตรไวพอนะขนาดกว้าง4นิ้วและยาวและยาว6นิ้วจะมีความกว้างประมาณกี่เซนติเมตรเอาประมาณพื้นที่นะอันนี้บัตรอวยพรกว้าง4นิ้วยาว6นิ้วจะมีความกว้างประมาณกี่เซนติเมตรคราวนี้เราเปลี่ยนจากอะไรจากนิ้วให้เป็นเซนติเมตรนะเพราะส่วนใหญ่ชีวิตจริงเราใช้เวลาเราใช้ที่เนี่ยเราใช้เป็นเซนติเมตรเราไม่ได้ใช้เป็นนิ้วอ่ะเราเริ่มทำจาก4นิ้วก่อนอันนี้เท่าความรู้เดิมด้วยนะคำนี้มันเป็นเรื่องของการนำไปใช้ด้วย4นิ้วจากนิ้วให้เป็นเซนติเมตรนิ้วกับเซนติเมตรอะไรใหญ่กว่ากันนิ้วฮะ1นิ้วเท่ากับเท่าไหร่ 2.5 ซม. อ่า1นิ้วเท่ากับ 2.5 ซม. 1นิ้ว2.5 เซนติเมตร4นิ้วเท่ากับเท่าไหร่ใช้วิธีการอะไรคูณอะไรคูณอะไรคะ4คูณ 2.5 และเท่าไหร่25คูณ4 100เท่าที่ยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่ง1ตำแหน่งหรือเท่าไหร่คะ10มีหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรเซนติเมตรยาว6นิ้วยาว6นิ้วยาว6นิ้วทำให้เป็นเซนติเมตรเท่ากับใช้วิธีการอะไรเหมือนเดิมอะไรคูณอะไร6คูณ 2.5 6คูณ 2.525 4 100 25 6 150 150โทษนิยม1ตำแหน่ง15มีหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรเซนติเมตรสรุปแล้วบัตรอวยพรบัตรอวยพรเธอกว้างเท่าไหร่10เซนติเมตรยาว15เซนติเมตร
อันนี้เราถึงเอาไปใช้ในชีวิตจริงกว้างกับยาวเพราะส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้คือหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะคราวนี้ให้นักเรียนลองเปิดหนังสือเรียนของนักเรียนดูในแบบฝึกหัดหน้าแล้วลองช่วยกันตอบดูหน้า96หน้า96ข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่หนังสือเรียนนะคะหน้า96ข้อ1ใหญ่ดูข้อแรกก่อนข้อ1พร้อมกันอ่านพร้อมกันข้อ1ยาหยองตาขวด1บรรจุไว้15ลูกบาศก10 มิลลิลิตรคิดเป็นมิลลิลิตรค่ะ15ลูกบาศก10 มิลลิลิตรแสดงว่าหน่วยลูกบาศก10 มิลลิลิตรหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรตอนนี้เปิดหน้า93เจอไหมเจอค่ะเราจะดูหน่วยไหนระบบไหนระบบเมตริกระบบเมตริก1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรแต่ตอนนี้เขาถามว่าเป็นมิลลิเมตรหรือมิลลิลิตรมิลลิลิตรมิลลิลิตรเราต้องไปดู1ลูกบาศก์เซนติเมตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตรมีไหม1ลูกบาศก์เซนติเมตรต้องอันนี้1ลูกบาศก์1ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรแต่เรามีกี่ลูกบาศก์คะเรามีเท่าไหร่เรามี15ลูกบาศก์เรามี15ลูกบาศก์เซนติเมตร15ลูกเมตรลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับใช้วิธีการตัวหลักคือ15 15คูณอะไร15คูณ1เท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นหน่วยนั้นเป็นอะไร15มิลลิลิตร15มิลลิลิตรข้อ21 2 3ข้อ2ข้อ2 5 3 1 4 1 ส่วน 4 กระสอบคิดเป็นตรงกลางครับข้าวสาร1เศษ1ส่วน4กระสอบคิดเป็นกี่กิโลกรัมข้าวสารหน้า94ข้าวสาร1กระสอบมีกี่กิโลกรัมข้าวสาร1กระสอบมีกี่กิโลกรัมคะ100กิโลกรัมตอนนี้คิดข้าวสาร1กระสอบ1กระสอบข้าวสาร1กระสอบมีน้ำหนักเท่าไหร่คะ100กิโลกรัมข้าวสาร1เศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะกระสอบมีน้ำหนักให้นักเรียนเปลี่ยนจากเศษค่าให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่คะ4คูณ1เป็น4บวก1เป็น5ได้เท่าไหร่คะ5ส่วน4ทำไงต่อทำไงคะทำอะไรต่อทำไงต่อคูณด้วยเท่าไหร่คูณ100เท่ากับเท่าไหร่5คูณ100เท่าไหร่500หารด้วย4500หารด้วย4 4 1 4ลบกันเหลือ4อะไรคะ8ลบกันเหลือ4อะไรคะแล้วเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ100มีหน่วยเป็นอะไร
ี่หน่วยเป็นอะไรกิโลกรัม125กิโลกรัมอ่ะให้นักเรียนลองทำเองบ้างนะข้อต่อไปข้อต่อไปนักเรียนลองทำเองบ้างต่อไปข้อ3อันนี้มันเป็นการนำไปใช้นักเรียนมันจะเป็นหน่วยที่หลากหลายนะหน่วยที่หลากหลายเปลี่ยนหลายอันที่เราเอาไปใช้ลองดูข้อ3ข้อ3อ่านพร้อมกัน1 2 3ปลาปลาลิงส่งกินเกลือเกลือที่ดำดินน้ำม่วงโดยใช้น้ำตาลสองช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนชาขี้ก้นหนึ่งช้อนโต๊ะขี้เลนโคผสมลูกบาศก์เซนติเมตรเล็กที่เตยต้องทำคือต้องทำเป็นลูกบาศก์อะไรลูกบาศก์อะไรลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะแล้วนี่ก็เปิดไปดูที่มันเป็นหน่วยในหน้า93ดูอันดับแรกก่อนน้ำตาล2ช้อนโต๊ะอ้าว1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะมีกี่ช้อนชา3ช้อนชาแต่เขามีกี่ช้อนโต๊ะเขามีกี่ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะตกลงมีกี่ช้อนชา1ช้อนโต๊ะมี3ช้อนชาถามว่า2ช้อนโต๊ะมีกี่ช้อนชา6ช้อนชา6ช้อนชาตอนนี้1ช้อนชาเท่ากับ5ลูกบาศก์เซนติเมตร6ช้อนชาก็มีกี่ลูกบาศก์30จดไว้ก่อนตรงนั้นได้เท่าไหร่แล้วคะเท่าไหร่แล้ว30ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อไปอะไรคะเกลือ2ช้อนชา1ช้อนชามี5ลูกบาศก์เซนติเมตร2ช้อนชามีเท่าไหร่1ช้อนชามี5ลูกบาศก์2ช้อนชาเท่าไหร่คะ10จดไว้เมื่อกี้เราได้30อันนี้ได้10ได้เท่าไหร่ละ40ต่อไปพริกป่น1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะมี3ช้อนชาเป็นเท่าไหร่คะ15ช้อนชาเพราะฉะนั้นได้กี่ลูกบาศก์15ลูกบาศก์รวมกันได้เท่าไหร่30บวก10บวก15เท่าไหร่คะ55มีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นอะไรคะลูกบาศก์เซนติเมตรต่อไปมันเป็นนักเรียนที่เรื่องอันนี้ที่เรียนมันเป็นเรื่องของการนำไปใช้หลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมาณน้ำหนักประมาณพื้นที่ประมาณปริมาตรอันนี้ที่เราเรียนนี่เป็นการประมาณปริมาตรนะว่าปริมาตรที่มีปริมาตรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ปริมาตรจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์ถ้าพื้นที่จะมีหน่วยเป็นตารางถ้าระยะทางก็จะเป็นเซนติเมตรเป็นกิโลเมตรเป็นเมตรนะการคาดคะเนแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันเราเรียนต้องจำหน่วยว่าอันนี้เราคาดคะเนอะไรคาดคะเนพื้นที่คาดคะเนระยะทางคาดคะเนปริมาตรนะน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมหน่วยเป็นตันนะแต่ถ้าเป็นปริมาตรของในรูปที่อยู่ในถ้วยที่บรรจุพวกนี้จะเป็นลูกบาศก์จะเป็นลูกบาศก์เซนจะเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วแต่ที่เราใช้ในการวัดนะในการคาดคะเนให้จำไว้ว่าการคาดคะเนแต่ละอันนั้นเราใช้หน่วยที่ต่างกันไม่เหมือนกันนะเราต้องจำว่าอันนี้เป็นหน่วยของอะไรหน่วยของพื้นที่อันนี้เป็นหน่วยของระยะทางอันนี้เป็นหน่วยของปริมาตรแล้วใช้ให้ถูกแล้วที่จะให้ถูกและแม่นคือนักเรียนต้องสามารถจำหลักสูตรของมันได้นะต้องจำสูตรของมันได้ต้องท่องจำในระบบต่างๆให้ได้ทั้งหมดถ้านักเรียนสามารถจำสูตรระบบของมันได้ทั้งหมดเวลานักเรียนเอามาคำนวณนักเรียนก็สามารถทำได้ที่ผ่านๆมาที่ครูเคยสอนครูก็คือจะให้นักเรียนท่องจำอันนี้ไว้ถ้าเรียนสามารถท่องจำได้นักเรียนก็จะไปสามารถคิดคำนวณในขั้นต่อไปได้มันก็จะได้ต่อไปในเป็นระดับต่อไปถ้าเรียนจำสูตรไม่ได้ก็จะคำนวณไม่ได้นะวันนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดจะมา